ฝ่ายพวกทาสเจ้าขุนมูลนายที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสั่งแบ่งที่ดินให้คนละ5ไร่ก็ยังคิดค่าตัวอยู่กับเจ้าขุนมูลนายก็ติดที่ดินไปครับมีเจ้านายเป็นทาสเมื่อมีสตางค์มาถ่ายตัวหลุดเป็นไทยเมื่อไรจึงจะไปทำนาของตัวเองได้พอย่างท้าไปสู่ที่นาก็ต้องตกเป็นเลขของผู้ครอบครองเหนือพื้นดินมีสองอย่างครับคือไม่เป็นทาสก็เป็นไพร่พอหาเงินมาได้มาถ่ายตัวเองออกไปก็กลายไปเป็นไพร่ติดที่ดินเขาอีกครับต้องไปเป็นไพร่ติดที่ดินมีเจ้านายอีกก็มีหลายอย่างไปมาวีนี่มีสินก็ขายตัวอีกขายตัวกลับเป็นทาสบางทีเอาลูกเมียขายครับขายลูกขายเมียเอาลูกเมียตัวเองไปขายเป็นทาสเอาเงินมาใช้มีเขาอันนี้ครับคือสังคมไทยในสมัยศักดินาวันนี้ขออภัยที่ต้องรักษาเวลานะครับตอนนี้ก็14นาฬิกาบ่าย2โมงก็มีอีกหลายเรื่องครับการกดขี่ขูดรีดในสมัยศักดินาการเก็บภาษีเก็บค่าเช่าเก็บดอกเบี้ยแล้วก็สมัยนั้นนี่ทาสอยู่กันยังไงมีเครื่องบรรณาการหลายอย่างมีทั้งสวยหรือชาจังกอบอากรเก็บตะบี้ตะบานครับเป็นความเฉลียวฉลาดของชนชั้นศักดินาเก็บจนไม่มีจะกินครับสมัยหนึ่งเก็บขนาดผักบุ้งก็เก็บปลูกต้นไม้เรียกว่าเก็บซ้ำเก็บซากปลูกต้นมะพร้าวต้นหนึ่งเก็บภาษีต้นมะพร้าวทำน้ำตาลก็เก็บเอาไปขายก็เก็บแล้วก็มีการบังคับซื้อราคาถูกด้วยนะครับแต่เวลาขายขายราคาแพงทำเองต้องไปซื้อของที่ตัวเองขายในราคาแพงก็เวลาขายถูกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณสมัยศักดินาของไทยเลยครับที่ยกย่องกันนักกันหนาว่าเป็นมหาราชเป็นอันที่รักยิ่งอะไรของเขานี่นะครับไอ้ที่มาเล่าให้ฟังนี่ก็คือมาพูดความจริงให้ฟังว่าศักดินามมันก็คือตัวเผด็จการที่ล้าหลังที่เอาเปรียบมันถึงมีการปฏิวัติ2475ย้ำให้ฟังว่าที่ในปีดีพนมยงค์เขียนแถลงการ24มิถุนายน2475ในปีดีพนมยงค์พวกนี้เขาถือว่าเขาเองเนี่ยเป็นเทวดาเขาไม่ใช่คนแต่ประชาชนเนี่ยไม่ใช่คนเหมือนกันประชาชนเป็นแค่เดรัจฉานอันนี้พูดให้ฟังครับว่าทำไมในปีดีเขาพูดอย่างนั้นในปีดีพูดโกหกเกินความจริงหรือเปล่าในปีดีมีอคติในปีดีมีปมด้อยในปีดีไปดูถูกไปกล่าวหาว่าเขาไม่ดีที่จริงเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีพระมหากรุณาธิคุณเขาเหมือนพระพุทธเจ้าครับเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเขาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่หัวตอนหลังมาเรียกสั้นๆเป็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอันนี้คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไหนๆเราก็ยกย่องในปีดีพนมยงค์เป็นรัฐบุรุษรัฐบุรุษอาวุโสครับองค์การยูเนสโกรับรองทางมนุษยสวรีให้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในปีดีพนมยงค์เป็นคนเขียนแถลงการคณะราษฎร24มิถุนา2475อ่านโดยพญาพหลพลวิยาเสนาพวกนี้เขาคิดว่าเขาเป็นเทวดาเห็นประชาชนเป็นเดรัจฉานเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาอ่านให้ฟังครับที่คุณจิตภูมิศักดิ์เขียนชมหน้าศักดินาไทยเอาความจริงมาเปิดเผยเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นเทวดาและเขาเห็นประชาชนเป็นเดรัจฉานจริงหรือไม่จริงครับก็วันนี้ก็ต้องรักษาเวลานะครับก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่